าพบาดเสียวที่ผมเปิดให้ดูเป็นน้ำจิ้มเมื่อสักครู่นี้น่าสงสารทั้งนักเรียนทั้งคุณครูโรงเรียนนี้70กว่าชีวิตนะฮะเสี่ยงตายกันทุกวันต้องวิ่งข้ามไปกลับถนนมิตรภาพเนี่ยโอ้โหแล้วดูรถติดรถพ่วงเงี้ยเนี่ยจะไปโรงเรียนทั้งทีเนี่ยเอาชีวิตไปเสี่ยงกับอะไรฮะโอ้โหตำรวจต้องมาช่วยอำนวยความสะดวกรถบรรทุกก็เยอะรถลาก็ขวักไขว่แบบนี้แล้ววิ่งกันเร็วด้วยนะใช่นะครับโรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93นะครับโรงเรียนนี้ก็ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพในพื้นที่อำเภอโนนสูงโคราชนี่ฮะเป็นจังหวัดตั้งแต่เช้าเลยตำรวจคุณครูก็โบกธงแดงพานักเรียนนะฮะชั้นประถมข้ามถนนรถราก็วิ่งขวักไขว่บางคันก็จอดนะฮะบางคันก็ไม่จอดตำรวจยังต้องไปเสี่ยงเลยเนี่ยไปยืนแบบโบกกลางถนนอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูแล้วกันนักเรียนต้องค่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวดูนะจะมีภาพกว่าจะข้ามมาถึงตัวถนนได้อะมันเป็นร่องกลางถนนไงแล้วเหมือนกับมีคลองนะถ้ากล้องแพนไปเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเราจะเห็นว่ามันเป็นไม้กระดานพาดอะไม้กระดานเล็กๆพาดเด็กๆเนี่ยก่อนจะมาถึงตรงข้างถนนเนี่ยต้องเดินข้ามไม้กระดานไอ้แผ่นเล็กๆเนี่ยมากองรวมกันอยู่ตรงจุดนี้ก่อนนะครับนี่ไงเห็นไหมเนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาเลยโพสต์ลงโซเชียลทนไม่ไหวนี่เห็นไหมเด็กๆต้องวิ่งข้ามถนนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช้าเย็นเช้าก็ไปโรงเรียนนี่ไม้ตรงนี้เย็นก็ต้องกลับมามีเวรคุณครูเนี่ยมาถือธงแดงช่วยก็จริงนะฮะตำรวจมาช่วยก็ตามแต่มันไม่พอมันอันตรายนะครับเส้นนี้เป็นถนนสายหลักโคราชขอนแก่นด้วยนะฮะเราสอบถามไปทางผู้อำนวยการโรงเรียนว่าทำไมถึงไม่มีสะพานลอยนะฮะผู้อำนวยการเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนอยู่64คนและมีบุคลากรอีก11นะฮะสอนตั้งแต่อนุบาล2ถึงป.6 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สร้างสะพานลอยไปแล้วทำส่งไปที่หมวดทางหลวงโนนสูงแขวงการทางหลวงนครราชสีมาที่1แต่เรื่องมันถูกตีตกไปทำเรื่องไปอีกครับซ้ำไปอีกทางแขวงแจ้งกลับมาว่าเดี๋ยวเนี่ยจะบรรจุเข้าแผนปี67ปีหน้าคุณขอรออนุมัติงบประมาณปี67นะฮะโหกว่าจะได้งบมากว่าจะสร้างแล้วเสร็จต้องใช้ปีไหนละเนี่ยแล้วจะได้งบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยจะถูกปัดตกอีกหรือเปล่าโรงเรียนบอกโรงเรียนตอบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าทุกคนในระแวกนี้เขาก็อยากได้สะพานลอยกันมาตลอดเลยตำรวจเองก็เคยนะให้พานักเรียนเนี่ยไปข้ามตรงจุดยูเทิร์นคุณแล้วจุดยูเทิร์นห่างไปอีก200เมตรแล้วจะมาโรงเรียนยังไงเด็กนักเรียนเล็กๆทั้งนั้นนะครับยังซุกซนด้วยเดินไปเดินมาหยอกล้อเล่นกันโดนรถทับอีกนะครับนักเรียนชั้นอนุบาลก็ไม่อยากเสี่ยงให้เดินข้ามครับทีนี้นักการพานโรงเรียนเนี่ยเขาต้องแก้ปัญหาเองด้วยการนำรถยนต์ไปคอยรับส่งนักเรียนชั้นอนุบาลขึ้นรถมาแล้วก็ขับรถยูเทิร์นอ้อมมาถึงโรงเรียนนี่เขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเองแบบนี้ฝากด้วยนะฮะแผนการทางนะครับนี่ช่วยหน่อยแล้วกันฮะนี่สวัสดิภาพนักเรียนยังไงเสียก็เดี๋ยวตอนนี้เป็นข่าวแล้วล่ะเดี๋ยวอีกไม่นานคงจะอาจจะมีสะพานลอยนะคะช่วยได้คุณผู้ชม